8เคล็ดลับที่ทําให้หัวใจของคุณนั้นสุขภาพดีนี่คือเคล็ดลับง่ายๆที่จะทําให้หัวใจของคุณนั้นมีสุขภาพดีกับวิธีการ8เคล็ดลับต้น,นปีนี้อย่างที่1ก็คือคอยวัดขนาดรอบเอวของคุณบอกว่าการที่มีน้ําหนักตัวปกติและก็รักษาน้ําหนักตัวให้คงที่นั้นเป็นสิ่งที่สําคัญการมีน้ําหนักตัวปกติที่คุณต้องการและรักษาให้คงที่บางทีนั้นอาจทาได้ยาก แต่มันส่งผลดีต่อสุขภาพซึ่งเป็นสิ่งที่คุ้มค่าหากคุณมีน้ำหนักตัวเกินการลดน้ำหนักตัว5-10%นั้นอาจส่งผลดีต่อสุขภาพของหัวใจซึ่งรวมถึงความดันโลหิตและระดับคอรลสเตอรอลด้วยเคล็ดลับข้อที่2ก็คือจำกัดการบริโภคไขมันที่ไม่ดีต่อสุขภาพให้ระวังการบริโภคไขมันอิ่มตัวและไขมันทราน การจำกัดการรับประทานไขมันจะพวกนี้อาจช่วยให้คุณสามารถควบคุมคอเลสเตอรอลให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมได้คุณสามารถลดการบริโภคไขมันเหล่านี้ได้โดยการเลาะไขามันออกจากเนื้อที่คุณจะรับประทานหรือเลอกรับประทานเฉพาะส่วนที่เป็นเนื้อล้วนๆและหลีกเลี่ยงแหล่งไขมันอิ่มตัวและไขมันทานอืนอ่นๆได้แก่มากอกเรนเบคอนเนยและครีมเค,คล็ดลับข้อที่3ก็คือการเติมผักและผลไม้สดในมื้ออาหาร ผักและผลไม้สดนั้นเต็มบริ้วิตามินแร่ธาตุและกากใยมันยังมีไฟตัวนิวทรยนที่ช่วยให้หัวใจของคุณแข็งแรงได้อีกด้วยเป็นท,ที่ทราบกันว่าการรับประทานอาหารที่มีผักผลไม้และพืชตะกวนถูยมากสามารถป้องกันโรคเรื้อรังต่างๆได้ลองพยายามนําเอาผักผลไม้สดหลากหลายชนิดมาประกอบอาหารรับประทานดูนะเคล็ดลับข้อที่4เพิ่มปริมาณการบริภโภคธัญพืชของคุณ ธัญพืชน,นั้นเป็นแหล่งใยอาหารที่ดีและมีวิตามินกับแร่ธาตุมากมายธัญพืชและผลิตภัณฑ์จากธัญพืชเช่นขนมปังธัญพืชและก็อื่นๆที่ใช้ทุกส่วนของเมล็ดธัญพืชนั้นมีเส้นใยและสารอาหารสูงกว่าธัญพืชที่ขัดสีจนขาว อาหารที่อุดมไปด้วยธัญพืชไม่ขัดขาวนั้นช่วยปกป้องสุขภาพของหัวใจได้ลองเติมธัญพืชหลากหลายชนิดลงในอาหารของคุณอย่างเช่นข้าวสาลีข้าวโพดข้าวข้าวบาเล่ข้าวโอ๊ตข้าวไรข้าวฟ่างโพเลนต้าคุสคูสและขี้นัวเป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมทีเดียวมาถึงเคล็ดลับอย่างที่5ก็คือลดการบริโภคเกลือลง การบริโภคเกลือปริมาณมากนั้นทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้แม้ว่าจะมีเกลือในอาหารเกือบทุกชนิดแต่ประมาณร้อยละเจของเกลือที่เราบริโภคนั้นมาจากอาหารแปรรูปมูลนิธิหัวใจแห่งชาติแนะนําว่าเราควรจํากัดการบริโภคเกลือให้อยู่ที่ประมาณ6กรัมต่อวันสําหรับชาวออสเตรเลียโดยเฉลี่ยแล้วบริโภคประมาณ9 9กรัมต่อวันคุณสามารถลด ปริมาณการบริโภคเกลือลงได้โดยการไม่เติมเกลือลงในอาหารขณะทําอาหารหรือเติมที่โต๊ะอาหารและลดปริมาณอาหารแปลรูปที่คุณที่รับประทานเข้าไปเคล็ดลับอย่างที่6ก็คือลดความเครียดลงบ้างความเครียดทางอารมณ์นั้นสามารถส่งผลกระทบต่อสุขภาพของหัวใจสถานการณ์ที่มีความเครียดทําให้ความดันโลหิตสูงขึ้นได้และส่งผลเสียต่อสุขภาพของหัวใจ การจัดการความเครียดของคุณเป็นเรื่องสำคัญต่อสุขภาพของหัวใจโดยรวมมีเทคนิคอีกมากมายที่คุณสามารถลองนำไปใช้เพื่อช่วยจัดการกับความเครียดซึ่งก็รวมถึงการฝึกหายใจการทำสมาธิการจดบันทึกจินตนาภาพบาบัดโภชนาการที่เหมาะสมการออกกำลังกายและการหาการสนับสนุนทางสังคมลองจเทคนิคเพื่อดูว่าแบบไหนที่เหมาะกับตัวคุณ คล็ดลับข้อที่7ก็คือการออกกําลังกายการออกกําลังกายนั้นยังเป็นเรื่องที่สําคัญในการรักษาสุขภาพของหัวใจด้วยการออกกําลังกายเป็นประจํานั้นสามารถช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหรือรังหลายชนิดซึ่งรวมถึงโรคหัวใจด้วยตั้งเป้าทากิจกรรมที่มีการเคลื่อนไหวให้ได้30นาทีต่อวันมาถึงเทคนิคข้อที่8ก็คือห่างไกลบุหรี่ ถึงทุกวันนี้จะไม่ค่อยมีคนสูบบุหรี่เท่าไหร่อยู่แล้วแต่ถ้าคุณยังสูบอยู่ก็ขอให้เลิกซะหากคุณเป็นนักสูบสิ่งที่ดีที่สุดที่คุณสามารถทําได้เพื่อสุขภาพของคุณก็คือการเลิกบุหรี่การสูบบุหรี่นั้นไม่เพียงแต่เป็นการทําลายปอดเท่านั้นแต่ยังทําลายหัวใจแล้วก็หลอดเลือดอีกด้วยขอบคุณแหล่งที่มาของข้อมูลจากคลับคนรักสุขภาพ